สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะคลิปนี้พบกับครูศิริลักษณ์สายเที่ยงแท้ครูประจำวิชาดนตรีสากลค่ะในหน่วยในการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการเปรียบเทียบงานดนตรีค่ะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและของผู้อื่นได้นั่นเองค่ะผังสาระการเรียนรู้วันนี้นะคะในการเปรียบเทียบงานดนตรีค่ะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงดังองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. เสียงค่ะ 2. ค่ะอัตราจังหวะ 3. รูปแบบบทเพลงค่ะ 4. การประสานเสียงและ 5. เครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงค่ะนักเรียนการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงนะคะนักเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงองค์ประกอบของบทเพลงแต่ละบทเพลงนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรค่ะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและความไพเราะของบทเพลงค่ะนอกจากจะทำให้เข้าใจองค์ประกอบของบทเพลงแล้วนะคะยังทำให้เข้าใจความหมายและอารมณ์ของบทเพลงอีกด้วยค่ะนักเรียนการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงใช้องค์ประกอบดังนี้ค่ะนักเรียน 1. เสียงนะคะนักเรียนคะบทเพลงแต่ละบทเพลงค่ะจะมีเสียงและสำเนียงในบทเพลงที่แตกต่างกันในการเปรียบเทียบบทเพลงนะคะควรเปรียบเทียบจากลักษณะของเสียงและสำเนียงในบทเพลงที่มีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเสียงที่มีความสูงต่ำแน่นอนได้แก่เสียงดนตรีค่ะ 2. เสียงที่มีความสูงต่ำไม่แน่นอนเช่นเสียงลมเสียงฝนและเสียงคลื่นค่ะ 3. คุณสมบัติของเสียงในบทเพลงได้แก่ระดับเสียงความสั้นยาวของเสียงความดังเบาของเสียงและสีสันของเสียงนั่นเองค่ะและ4ค่ะสำเนียงของบทเพลงที่ใช้ภาษาที่มีสำเนียงใดนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะคะครูมีตัวอย่างบทเพลงที่มีเสียงและสำเนียงในบทเพลงที่แตกต่างกันมาให้นักเรียนดูค่ะค่ะประเภทที่1เพลงไทยเดิมเพลงเขมรไซโยกนะคะประเภทที่2เพลงลูกกุ้งค่ะเพลงคนเรารักกันยากของสุนทรภพนั่นเองค่ะเพลงที่3ประเภทเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงนักร้องบ้านนอกของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะค่ะประเภทต่อไปเพลงไทยสากลค่ะเพลงเบาๆของวงซิงคูล่าค่ะและประเภทสุดท้ายเพลงสากลค่ะเพลง Nothing on You ของ B.O.B. featuring Bruno Mars นักเรียนจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเภทเพลงนะคะเนื้อร้องก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดให้เรียนร่วมตอบคำถามนะคะนักเรียนเพลงเศร้าจะมีลักษณะเสียงขับร้องเป็นอย่างไรคะนักเรียนทางด้านสายว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะมาดูแนวคำตอบกันค่ะเสียงขับร้องแผ่วเบาเนิบช้านะคะสำเนียงสื่อถึงอารมณ์เสียใจนั่นเองค่ะค่ะการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงในองค์ประกอบที่2นะคะคืออัตราจังหวะค่ะจังหวะคือสิ่งที่ควบคุมความช้าเร็วของบทเพลงนะคะนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของบทเพลงค่ะเช่นบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้ฟังมีความสนุกสนานคึกครื้นนะคะก็มักจะใช้จังหวะที่รวดเร็วและกระชับนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาพมากขึ้นนะคะครูมีตัวอย่างบทเพลงที่มีอัตราจังหวะแตกต่างกันมาให้ดูนะคะประเภทแรกเพลงไทยเดิมเพลงค้างคาวกินกล้วยมีจังหวะเร็วนะคะกับเพลงเราเสียงเทียนที่มีจังหวะช้าค่ะประเภทเพลงลูกกุ้งค่ะเพลงพ่อแง่แม่งอนนะคะมีจังหวะเร็วกับเพลงหยาดเพชรที่มีจังหวะช้าค่ะและเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงมันต้องถอนค่ะและเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะประเภทต่อไปเพลงไทยสากลนะคะเพลงโกหกของวง Tattoo Color นะคะกลับเพลงเปราะบางของ Body Slam ค่ะและประเภทสุดท้ายประเภทเพลงสากลค่ะเพลง G นะคะของวง Girl Generation นะคะและเพลง Pray ของ Justin Bieber นั่นเองค่ะช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนเพลงจังหวะเร็วให้ความรู้สึกอย่างไรคะนักเรียนทางด้านซ้ายว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะดูแนวคำตอบกันนะคะค่ะให้ความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินนั่นเองค่ะนักเรียนในองค์ประกอบที่3นะคะนักเรียนรูปแบบบทเพลงค่ะแต่ละบทเพลงนะคะแต่ละรูปแบบของบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นรูปแบบ AAA ABA และ ABAB ค่ะนักเรียนคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนรูปแบบของบทเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงอะไรคะนักเรียนทางด้านซ้ายว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะดูในคำตอบพร้อมกันนะคะทำให้ทราบถึงลักษณะของบทเพลงนั่นเองค่ะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะค่ะและองค์ประกอบที่4นะคะ
การประสานเสียงค่ะการประสานเสียงนะคะนักเรียนเป็นการผสมเสียงหลายๆเสียงเข้าด้วยกันนะคะเพื่อสร้างความรู้สึกและบรรยายบรรยากาศของบทเพลงค่ะมีทั้งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีนะคะยกตัวอย่างเช่นการเล่นคอร์ดของเปียโนค่ะและการประสานเสียงของการร้องนะคะการร้องประสานเสียงกับทำนองหลักหรือการร้องประสานเสียงในวงประสานเสียงหรือเรียกว่าวงคอรัสนั่นเองค่ะและเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างบทเพลงที่มีลักษณะการประสานเสียงที่แตกต่างกันมาให้นักเรียนดูค่ะประเภทเพลงแรกนะคะเพลงไทยเดิมค่ะเพลงราวกระทบไม้ค่ะมีการประสานเสียงด้วยกัน3ลักษณะค่ะนักเรียนคือการใช้คู่เสียงของแต่ละเครื่องดนตรีนะคะอย่างเช่นระนาดเอกตีคู่8และของวงใหญ่ตีคู่4ประเภทที่2นะคะเพลงลูกกุ้งค่ะเพลงนกเขาคูรักนะคะลักษณะการประสานเสียงเป็นการร้องโต้ตอบร้องเล่นกันนะคะระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะโดยมีเครื่องดนตรีนะคะบรรเลงเสียงประสานเสียงประกอบนั่นเองค่ะประเภทต่อไปเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงสาวเทคนิคนะคะลักษณะการประสานเสียงนะคะเป็นลักษณะการประสานเสียงการร้องระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะและมีการประสานเสียงของเครื่องดนตรีด้วยค่ะอย่างเช่นแอคคอร์เดียนกับกีตาร์นั่นเองค่ะประเภทต่อไปนะคะเพลงไทยสากลค่ะชื่อเพลงว่าหน่วงนะคะลักษณะการประสานเสียงนะคะมีนักร้องที่ร้องทำนองหลัก1คนค่ะและร้องประสานเสียงอีก2คนนะคะโดยมีกีตาร์เล่นคอร์ดประสานอยู่ด้วยค่ะและประเภทสุดท้ายค่ะเพลงสากลค่ะชื่อเพลงว่า When You Believe นะคะลักษณะการประสานเสียงนะคะมีนักร้องที่ร้องทำนองหลัก2คนค่ะจะสลับร้องนะคะคนละท่อนนะคะและมีการร้องประสานเสียงกันด้วยค่ะโดยมีเครื่องดนตรีเล่นเสียงประสานและคอร์ดเล่นคลอไปตลอดทั้งเพลงนะคะช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนการประสานเสียงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนทางล่างหลังว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะมาดูแนวคำตอบพร้อมกันนะคะจะต้องมีความสมบูรณ์สัมพันธ์กันทั้งเนื้อร้องและจังหวะดนตรีนั่นเองค่ะนักเรียนตอบได้เยี่ยมมากเลยค่ะและองค์ประกอบที่5นะคะนักเรียนเครื่องดนตรีที่บรรเลงในบทเพลงค่ะเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในบทเพลงแต่ละบทเพลงนะคะมีเทคนิคที่แตกต่างกันค่ะเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทำนองเพลงนะคะเช่นการรัวระนาดค่ะเป็นการตีระนาดอย่างเร็วและต่อเนื่องกันนะคะทำให้อารมณ์ของเพลงตื่นเต้นสนุกสนานค่ะและเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะคะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของบทเพลงด้วยค่ะนักเรียนอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนะคะช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนการเลือกใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบบทเพลงควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างคะมาดูคำตอบกันนะคะค่ะเนื้อเพลงและอารมณ์ของบทเพลงนั่นเองค่ะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะค่ะนักเรียนขาและนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วนั้นนะคะในการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์บทเพลงนะคะจะต้องพิจารณาถึงผู้ขับร้องด้วยค่ะเพราะผู้ขับร้องนะคะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้บทเพลงมีความไพเราะค่ะมีความสนุกมีความซาบซึ้งนะคะดังนั้นเราควรพิจารณาความไพเราะของการขับร้องด้วยกันดังนี้นะคะนักเรียนข้อพิจารณาความไพเราะของการขับร้องมาดูกันค่ะ1ค่ะนักเรียนผู้ขับร้องนะคะใช้ภาษาได้ถูกต้องตามรูปแบบของบทเพลงค่ะ2ค่ะผู้ขับร้องนะคะขับร้องได้ไม่ติดขัดค่ะไม่สะดุดทำให้อารมณ์ของเพลงเนี่ยต่อเนื่องนั่นเองค่ะ3ค่ะผู้ขับร้องสามารถนำเทคนิคในการร้องนะคะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืนไปกับบทเพลงนั่นเองค่ะค่ะและช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะเรียนการเปรียบเทียบผู้ขับร้องควรวิเคราะห์จากสิ่งใดคะนักเรียนทางด้านหลังว่าอย่างไรคะมาดูแนวคำตอบกันค่ะวิเคราะห์ได้จากน้ำเสียงท่าทางการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะและวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมการคิดวิเคราะห์มาให้นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์กันนะคะครูจะให้นะคะนักเรียนจับคู่ค่ะแล้วเลือกเพลงที่กำหนดให้1เพลงนะคะจากนั้นร่วมกันฟังเพลงที่เลือกจากซื้อในเน็ตต่างๆนะคะแล้วร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงที่เลือกฟังค่ะโดยเพลงที่1นะคะเพลงราตรีประดับดาวค่ะและเพลงที่2เพลงสยามเมืองยิ้มค่ะนักเรียนฟังได้เลยค่ะค่ะเมื่อคู่ของนักเรียนนะคะฟังเพลงและวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแนวคำตอบที่ถูกต้องนะคะว่านักเรียนนะคะวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลงได้ครบถ้วนหรือเปล่าเริ่มที่เพลงที่1นะคะประเภทเพลงไทยเดิมคือเพลงราตรีประดับดาวค่ะค่ะมาดูแนวคำตอบคณะนักเรียน1ค่ะเสียงของผู้ขับร้องในเพลงนี้มีลักษณะอ่อนหวานไพเราะนุ่มนวล นะคะ2ค่ะอัตราจังหวะและรูปแบบของบทเพลงนะคะ
เป็นอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวในรูปแบบของเพลงเถานั่นเองค่ะ3ค่ะการประสานเสียงเสียงขับร้องและเสียงดนตรีนะคะมีความสอดคล้องกลมกลืนกันและเหมาะสมค่ะและ4ค่ะนักเรียนเครื่องดนตรีที่ใช้ในบรรเลงนะคะวงมโหรีค่ะมีเครื่องดนตรีไทยครบทั้ง4ประเภทเลยค่ะนักเรียนค่ะและเรามาเพลงที่2นะคะเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะนักเรียนมาดูแนวคําตอบกันนะคะค่ะ1เลยค่ะนักเรียนเสียงของผู้ขับร้องในลักษณะเพลงนี้มีลักษณะเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานค่ะ2อัตราจังหวะและรูปแบบของบทเพลงนะคะเป็นอัตราจังหวะ 4/4 รูปแบบ AB นั่นเองค่ะ3ค่ะการประสานเสียงผู้ขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะคะมีความเหมาะสมกลมกลืนกันค่ะและ4ค่ะนักเรียนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงนะคะมีกลองมีกีตาร์และคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนค่ะจากที่นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง2บทเพลงนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะวิเคราะห์ไปในทิศทางแนวเดียวกับครูนะคะแสดงว่านักเรียนนั้นเข้าใจในองค์ประกอบของบทเพลงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะและเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบองค์ประกอบของบทเพลงไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูมีภาระงานชิ้นงานให้นักเรียนมาทำนะคะนักเรียนเลือกฟังเพลงที่ชื่นชอบ2เพลงนะคะแล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบของบทเพลงที่เลือกฟังลงในแผ่นภาพความคิดดังนี้ค่ะนักเรียนเลือกเพลงอะไรนักเรียนระบุเลยค่ะลักษณะเสียงเป็นอย่างไรนะคะอัตราจังหวะเป็นอย่างไรค่ะรูปแบบเพลงนะคะลักษณะเป็นแบบไรเสียงประสานนะคะการประสานเสียงนะคะลักษณะแบบไหนค่ะและเครื่องดนตรีที่บรรเลงในบทเพลงมีเครื่องอะไรบ้างนักเรียนระบุไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง2เพลงนี้นะคะนักเรียนระบุให้ชัดเจนนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะนักเรียนและเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพได้มากขึ้นนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปประโยชน์นะคะของการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานดนตรีนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างให้เวลา10วินาทีนะคะประโยชน์ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานดนตรีนะคะ 1 ค่ะทำให้เราเข้าใจในลักษณะของบทเพลงแต่ละบทเพลงค่ะ 2 ค่ะทำให้ผู้ประพันธ์เพลงสามารถเปรียบเทียบผลงานของตนเองและผู้อื่นได้นั่นเองค่ะ 3 ค่ะทำให้วิเคราะห์ลักษณะของบทเพลงได้ถูกต้องค่ะและ 4 ค่ะนักเรียนทำให้เกิดพัฒนาการนะคะและสร้างสรรค์บทเพลงให้มีความแปลกใหม่ค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาร่วมสรุปหลักการหลังปฏิบัติกิจกรรมกันอีกครั้งนะคะการเปรียบเทียบงานดนตรีนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังนะคะเข้าใจในลักษณะของบทเพลงแต่ละบทเพลงค่ะและทำให้ผู้ประพันธ์เพลงนะคะสามารถนำไปสร้างสรรค์งานดนตรีในบทเพลงได้ค่ะและเข้าใจถึงลักษณะของบทเพลงของตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะค่ะและเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบองค์ประกอบของบทเพลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนค่ะโดยครูและเพื่อนๆนะคะจะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจในการเปรียบเทียบองค์ประกอบของบทเพลงหรือไม่นะคะพร้อมกับจะให้ข้อเสนอแนะนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบงานดนตรีไปแล้วนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการฟังเพลงวิเคราะห์บทเพลงรวมถึงการสร้างสรรค์งานดนตรีนะคะและการใช้ในการเรียนวิชาดนตรีต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังสามารถนำความรู้เรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงต่างๆนะคะไปเผยแพร่โดยอาจนำข้อมูลนะคะไปจัดป้ายนิเทศในโรงเรียนหรือใช้เทคโนโลยีจัดทำเป็นอีบุ๊กก็ได้ค่ะนำไปโพสต์ลง Facebook Instagram หรือ Twitter นะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปได้ค่ะและพบกับครูศิริลักษณ์สายเที่ยงแท้ครูประจำวิชาดนตรีสากลได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ